ขอบคุณที่มาด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายสวัสดีครับผมปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลงเงานะครับของบอดี้สแลมนะครับเพลงนี้ผมแกะอยู่ในคีย์ E minor ตำแหน่งที่ใช้ในการแกะเพลงตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง E minor scale นะครับ E minor pentatonic ตรงช่องนี้นะครับลองไล่ดูนะฮะเพราะว่าการไล่สเกลเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งที่ใช้ในการเล่นนะครับจะได้ไม่ต้องมีการเดาช่องว่าใช้ช่องไหนอะไรยังไงนะครับทีนี้มาดูว่าในเพลงเนี่ยจะเล่นยังไงบ้างนะครับท่อนแรกนะครับเล่นท่อนที่15สไลด์ช้าๆนะครับท่อนที่2นะครับใช้เทคนิคแฮมเมอร์ออนนะครับช้าๆนะครับท่อนต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นการใช้เทคนิค sweep picking นะครับควบคู่กับการเล่น arpeggio ของคอร์ด D major นะครับโดยเพิ่มตัวโน้ตตัว B เข้ามานะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับช่องที่14นะครับดีดลง hammer on ช่องที่17ดีดลงที่ช่องที่16สาย4 14สาย3 15สาย2 14สาย1ดีดขึ้นที่ช่องที่17สาย1แล้วก็ pull offขึ้นถอยหลังกลับมาที่ช่องที่12ดีดสาย4ช่องที่14 12 14สาย3แล้วก็สไลด์ช้าๆนะครับท่อนนี้ให้ฝึกแยกต่างหากกับเมทานอมนะครับช้าๆก่อนเราสามารถเพิ่มลำดับความเร็วขึ้นโดยมีความถูกต้องและชัดเจนทุกตัวนะครับท่อนสุดท้ายนะครับช้าๆนะครับ16 17 159 pull off ดีขึ้น17 16สไลด์กลับมาช่องที่12สาย4 hammer on สาย3 hammer on นิ้วก้อยตบเดี๋ยวจะลองเล่นทั้งหมดทั้งเพลงนะครับโซโล่เล่นช้าๆนะครับลองเล่นตามความเร็วของเพลงปกตินะครับส่วนที่สำคัญก็คือการฝึกแยกกับเมทานอมนะครับให้ชัดเจนและถูกต้องก่อน
แล้วก็สังเกตสำเนียงในการเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสไลด์แฮมออนพูออฟการแบบเปโต้นะครับพร้อมกับการเล่นสวีปปิกกิ้งนะครับจะต้องตรวจสอบดูว่ามีคุณภาพของโทนอสที่ชัดเจนแล้วหรือยังนะครับผมในการเล่นเพราะว่าอย่าห่วงว่ามันจะไม่เร็วเท่ากับเพลงจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเร็วแล้วมันลกเนี่ยมันก็ไม่น่าฟังนะครับให้เราเล่นฝึกช้าๆให้เคลียร์ก่อนจนกว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะเร็วได้เองนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลของการฝึกออกมาถ้าเกิดเราเล่นช้าให้ต่อเนื่องแล้วก็นานมากพอนะครับยังไงก็ฝากไว้สำหรับการฝึกกับเมโทรนอมนะครับแล้วก็การฟังนะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟังการแกะเพลงนะครับผมก็ฝึกให้สนุกนะครับสวัสดีครับ